เอาละค่ะทุกคนทีนะคะเราจะมาลองทดสอบเสียงไมโครโฟนกันบ้างดีกว่าตอนนี้นะคะสิ่งที่หนูพูดอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นในโหมดของเสียงปกติหรือว่าเนเจอร์โดยที่ยังไม่ได้ผ่านการปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมใน PC หรือว่าซอฟต์แวร์เลยนะคะเสียงพูดก็จะได้ประมาณนี้ค่ะด้วยความที่เจ้าตัวนี้นะคะเป็นแบบคาร์ดิโอคอนเดนเซอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการพิกอัพเสียงของเขาจะเป็นบริเวณด้านหน้าตรงๆแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะนุกอยู่ห่างจากไมค์ประมาณ1ฝ่ามือเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่านุกทำการพูดแล้วก็หมุนไมค์ไปเรื่อยทุกคนสังเกตเห็นว่าในเรื่องของความสามารถในการรับเสียงก็จะลดลงเนื่องจากอย่างที่บอกไปนะคะว่าตัวไมค์ตัวนี้เป็นแบบรับเสียงด้านหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราพูดในบริเวณมุมอื่นของไมค์เสียงที่ได้ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปค่ะเอาละค่ะทีนี้นะคะในโหมดเสียงที่ได้เนี่ยนุกต้องบอกว่าส่วนตัวรู้สึกว่าเสียงค่อนข้างที่จะมีความเคลียร์แล้วก็ดีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับนุกที่ใช้งานในแบบ general ทั่วๆไปในเรื่องของการเล่นเกมหรือว่าคอมมูนิเคตกับเพื่อน in game เนี่ยนะคะนุกก็จะน่าใช้เป็นโหมดเสียงปกติโดยที่ไม่ได้มีความจำเป็นต้องปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วค่ะทีนี้นะคะเราจะมาลองในเรื่องของโหมด high pass filter หรือว่าโหมดที่โฟกัสในเสียงที่มีความสูงขึ้นมากันบ้างนะคะทุกคนลองสังเกตความแตกต่างนะคะตอนนี้นะคะนุกทำการเปิดในเรื่องของ high pass filter เรียบร้อยแล้วค่ะรู้สึกถึงความแตกต่างกันบ้างไหมคะว่าเสียงเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงบ้างด้วยส่วนตัวนะคะนุกรู้สึกว่าเสียงตรงนี้นะคะจะมีการลดในเรื่องของเสียงทุ้มอื่นๆลงสมมติว่าเสียงรอบข้างที่มีการแบบวางเมาส์วางข้อมือหรือเสียงเคาะโต๊ะประมาณนึงนะคะก็จะสามารถลดลงได้ไปประมาณสัก 20-30% เพราะฉะนั้นนะคะตัวเสียงที่ได้เนี่ยก็จะค่อนข้างมีความเคลียร์แล้วก็ใสมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโหมดนี้นะคะก็เหมาะกับคนที่ต้องการเก็บรายละเอียดของเสียงให้ได้มากยิ่งขึ้นก็สามารถเปิดในเรื่องของ High Pass Filter ช่วยได้ค่ะโอเคทีนี้นะคะเราจะมาลองดูว่าในส่วนโหมดเดิมๆของไมค์ที่ยังไม่ได้มีเรื่องเปิดของ Noise Gate หรือว่า Noise Cancelling เนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดไปด้วยและมีการทำอย่างอื่นไปด้วยนะคะตัว Noise จะดังออกมาแค่ไหนนะคะตอนนี้ก็คือนุกพูดปกตินะคะโดยที่มีการขยำแบบน้องถุงไปด้วยเล็กๆน้อยๆก็จะได้ยินเสียงประมาณนี้นะคะแต่ว่าใครที่อยากได้ดีเทลตรงนี้เพิ่มมากขึ้นก็สามารถเข้าไปปรับแต่งในเรื่องของ Noise Gate ในซอฟต์แวร์ของเขาเพิ่มเติมได้ค่ะ